ฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมอมยังไม่มาอีกอ่ะสายมากเลยที่อมลืมตื่นเหรอวะเออไม่รู้เลยนัดตั้งนานแล้วยังไม่มาอีกเหรอวะเออมันทำอะไรที่บุรีรัมย์วะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันติดสาวที่บุรีรัมย์วะเออติดสาวที่ดำนาแน่เลยวะจริงเหรอยุ้ยที่สาวชอบกุ้งอ่ะตองเออแล้วพวกเราไปบุรีรัมย์เป็นไงชอบปะก็สนุกดีเออโหรู้สึกหนีพวกเราเลยนะพี่ยอยทิ้งทิ้งพี่น่าเสียดายพี่ไม่ได้ไปดำนาหรือว่าพวกเรานั่งอีแตนด้วยหรือว่าก็พวกเรานะคะก็ได้ไปดูระบบการสอนใหม่ของที่บุรีรัมย์มาเป็นการสอนแบบสุดยอดมากแบบเขาแบบสอนแบบสบายๆเหมือนกับว่าเขาไม่ให้เด็กเครียดแต่ให้เด็กคิดแล้วแบบมีอันนึงที่เราชอบมากอ่ะนะจำได้ว่าที่ไอ้เกี่ยวกับที่เขาเด็กไหว้กันแล้วก็กอดกันน่ะจำได้ว่าสุดยอดคือเป็นการให้ความรักกันเพราะเขาบอกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่บุรีรัมย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาก็เลยต้องแบบเหมือนทุกครั้งเนี่ยเขาจะ respect ซึ่งกันและกันเด็กกอดครูไหว้ครูแล้วครูก็รับไหว้กลับเพราะเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยเออแบบเลี้ยงดีมากเลยที่เนี่ยพาไปกินความโชคชัยสเต็กเฮาส์เลยนะเออเออใช่แต่ว่าเราชอบร้านสุดท้ายที่สุดเลยว่ะร้านที่แบบเออทำมันทับเป็นเก่าๆชื่อร้านอะไรนะบ้านน้ำเอยชายน้ำเลยคิดว่าน่าไปมากเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ของเก่าเนาะขายดีอ่ะชอบอะไรที่บุรีรัมย์อ๋อก็เนี่ยดำนาก็ดีเป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเราใช่แบบหาไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้เข้ามาทำงานที่ Intership นี้นะก็อาจจะไม่มีโอกาสทำอีกเลยต่อไปในชีวิตก็ได้นี่พี่อาร์ตบอกเขาบอกเขาได้ทำอย่างเดียวเนี่ยเพราะปกติเขาหลับตลอดใช่แบบตอนเขาอธิบายกันพี่อาร์ตก็หลับไม่หลับรู้สึกว่าแบงค์นี่หลับอีกแบบไหมพี่อาร์ตใช่ใช่ไอ้บางคนแถวนี้ก็หลับเหมือนกันนี่หว่าก็ทำนามันเหนื่อยดิโอ้โหเรียวแรงหมดเลยขนง่วงเลยนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการเมืองแล้วเราจะได้สัมผัสการชีวิตจริงต่างๆเช่นเราได้ไปกระทรวงต่างๆไปกระทรวงอะไรบ้างนะน้องแบงค์เออกระทรวงการคลังกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมแล้วนอกจากเราจะได้ไปทำโพลสำรวจความคิดประชาชนอย่างแท้จริงด้วยว่าความคิดยังไงกับพรรคประชาธิปัตย์นอกจากนั้นยังได้ไปทำบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยคือไปโรงพยาบาลวชิรพยาบาลใช่ไหมไปให้ความรู้ผู้ป่วยไปเยี่ยมผู้ป่วยให้เขาที่ในช่วงของ end of life ช่วงท้ายของชีวิตเขาไปให้ความหวังให้กำลังใจเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ประชาธิปัตย์จัดขึ้นในครั้งนี้พี่ยอยลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรเอ่ยเราได้พูดไงมิตรภาพอ่ะถึงพวกเราจะเจอแค่15วันนะแต่เชื่อว่าพวกเราคงแบบคงไปตลอดเรื่อยๆแล้วใช่ใช่แต่รู้สึกว่ามีเพื่อนคนนึงมันมาสายตลอดตลอดเวลาตลอดเวลาเลยเลทนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยพี่อมมันมาสายอ่ะนี่สายมากแล้วเนี่ยพี่ขอตามดีกว่าได้เดี๋ยวพี่ลองโทรตามเอ้ยไม่ต้องมันมานู่นแล้วมันมานู่นแล้วเฮ้ยโทษทีว่ะเหนื่อยเมื่อคืนหนักไปหน่อยอ่ะมีงานบ้าอะไรโอเค2ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเลยไหวอ่ะอะไรกันเหรอผมว่าเว้ยมันไม่มีข่าวดีเว้ยข่าวดีมีจดหมายเว้ยสนุกจากบุรีรัมย์จริงเหรอจริงเหรออะไรวะให้ดูกันบ้างแดดตอนแรกเด็กกูคิดว่าระเบิดด้วยไหนมาดูที่ทำจะดูด้วยวันนี้ตอนเช้าเจอพัสดุจากบุรีรัมย์เว้ยเชื่อป่ะจะส่งถึงคนทุกคนแล้วทุกคนเลยอ่ะอ้าวทำไมส่งถึงมึงคนเดียวไม่รู้มันอาจจะแบบไหนดูดิไม่ต้องเดี๋ยวเราอ่านเองไหนมาแกะเองดีกว่าเฮ้ยโหเนี่ยเสื้ออะไรเนี่ยโหเพียบเลยสวัสดีครับพี่ๆจำต้นได้ไหมต้นที่อยู่บุรีรัมย์ไงครับคงจำได้แล้วสิครับเพื่อนๆผมคิดถึงพวกพี่ทุกคนเลยพี่จำป้าเอี้ยงได้ไหมที่พวกพี่ไปช่วยดำนาป้าเขาฝากเสื้อกันหนาวมาให้พี่ทุกคนเลยเขาฝากมาบอกว่าเขาดีใจมากนะที่พวกพี่มาช่วยป้าและเพื่อนบ้านของป้าด้วยส่วนผมก็คิดถึงพวกพี่ทุกๆคนเลยต้นอยากให้พี่ๆกลับมาเที่ยวบุรีรัมย์อีกปีหน้านะครับต้นจะรอรักและคิดถึงน้องต้นแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆแค่15วันนะแต่พี่ก็รู้สึกว่าแบบมิตรภาพมันจะยาวนานตลอดไปใช่แล้วก็คิดว่ามันน่าจะสองแค่นี้แน่นอนใช่จริงๆแล้วมันเป็นความฝันของผมเลยนะที่ได้เจอกับทุกพี่สิทธิ์นะไม่เชื่อชีวิตจะได้เจอตัวจริงนะเขาเก่งมากเลยนะความสามารถรอบด้านเลยปีหน้าเราจะชวนเพื่อนอะไรเงี้ยมาเที่ยวกันไหมคะ
ีหน้าจะมากันหรือเปล่ามาค่ะอยากมาเจอคุณก้อยอีกนะคะคุณก้อยช่วยชวน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 พวกเราต้องไปชวนชวนลูกรุ่นน้องรุ่นพี่มาปีหน้าเหมือนเดิมปีหน้าไม่ต้องเข้าอินเทอร์แล้วปีหน้ามาสมัครเป็นสสเลยClose to you.